ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะลูกแม่ไม่เอาแม่ลองดูดวงกับแม่หมอก่อนก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะได้พบคำตอบที่ตามหาด้วยไงเชื่อได้นะแม่เชื่อได้ตามมุกมานะมุกจะดูดวงให้แม่หมอจ๊ะแม่หมอดูดวงให้ลูกชายฉันบ้างสิแม่หมอดูดวงเลยจ้ะตามมุกมานะมุกจะดูดวงให้พร้อมดูดวงหรือยังพร้อมแล้วครับขอมือหน่อยแม่หมอเห็นอะไรครับฉันไม่เห็นอะไรอ่ะฉันว่าฉันไม่ดูละแม่หมอพูดแบบนี้ได้ยังไงครับอาการของแม่หมอออกจะชัดขนาดนี้แม่หมอบอกผมมานะครับว่าแม่หมอเห็นอะไรแม่หมอฉันบอกว่าฉันไม่เห็นไงบอกมาครับปล่อยปล่อยฉันนะแม่หมอเห็นแม่หมอเห็นอะไรอ่ะครับถอยออกมาก่อนลูกแม่เป็นไงอ่ะลูกเป็นอะไรอ่ะแม่ผมรู้สึกว่ามือผมเหมือนโดนไฟฟ้าสถิตเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าแม่หมอเขามีวิชาอะไรอ่ะหรือว่าพวกแม่หมอจะเป็นพวกมิจฉาชีพอ่ะไปกันดีกว่ากลัวโดนหลอกอ่ะฟื้นสักทีนะมุกเกิดอะไรขึ้นอ่ะแกเป็นอะไรไปรู้ตัวไม่เนี่ยว่าสลบไปนานมากเลยอ่ะทำฉันเป็นห่วงแทบแย่ฉันไม่รู้เลยอ่ะแกความรู้สึกมันแปลกมากตั้งแต่ฉันดูดวงมาฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอ่ะแล้วแกจำความรู้สึกนั้นได้มั้ยล่ะฉันดูดวงให้คนเยอะมากฉันเห็นเรื่องราวทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ผู้ชายคนนี้ฉันกลับเข้าไปอยู่ในดวงเขาอะแกเป็นไปได้ไงอะมันแปลกมากเลยอะฉันรู้สึกสับสนมากเฮ้ยฉันจ้างมาให้พวกเธอทำงานนะไม่ใช่มาคุยกันเนี่ยเสียเวลามามากพอแล้วเงินก็ยังไม่ได้สักบาทเจ้านายคะแต่ว่ามุกเป็นลมสลบไปนะคะมุกสลบไปฉันเลยแค่มาดูแลเองอะนี่พวกเธอพักกันมาครึ่งชั่วโมงอะนะพักผ่อนกันเพียงพอแล้วก็กลับไปทำงานแต่เจ้านายคะคือว่ามันนี่ไอ้สรุปว่าใครเป็นเจ้านายของเธอกันแน่ฮะทีเอียงชอดเดี๋ยวก็ไล่ออกซะเลยโอเคค่ะเจ้านายฉันไหวแล้วค่ะกลับไปทำงานเถอะแกมาหนีไปไหน
สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้พร้อมที่จะดูดวงจริงจังเลยใช่ไหมครับพร้อมครับคือว่าผมยังคาใจกับสิ่งที่แม่หมอพูดกับผมเมื่อวานครับจะดูต่อก็ได้นะครับแต่ราคาจะแพงกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานแม่หมอผมได้เป็นลมไปจึงทำให้เสียลูกค้าไปหลายคนที่ผมพูดแบบนี้คุณพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับผมเข้าใจถ้าอย่างนั้นค่าทำขวัญเมื่อวาน 1,000 บาทและค่าดูดวงวันนี้อีก 3,000 บาทรวมกันแล้วเป็น 4,000 บาทนะครับคุณลูกค้าได้ครับตามนี้ครับขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทำหน้าที่ของเธอให้ดีเข้าใจไหมค่ะคุณลูกค้าพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับเชิญนั่งค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับแม่หมอแม่หมอชื่ออะไรครับมุกค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณอติแม่หมอรู้จักชื่อผมได้ยังไงครับผมยังไม่ได้บอกชื่อกับแม่หมอเลยนะครับแล้วเรื่องเมื่อวานอีกมันหมายความว่ายังไงแล้ววันนี้แม่หมอก็รู้จักชื่อผมอีกผมว่าเรื่องนี้มันแปลกมากเลยนะครับฉันจะไม่ตอบอะไรคุณทั้งนั้นค่ะคุณอยากให้ฉันดูลายมือให้ไม่ใช่เหรอคะฉันก็จะทำแค่นั้นขอมือด้วยค่ะในที่สุดพี่ก็เจอมุกสักทีนะครับมุกมุกรู้ไหมว่าตอนที่มุกหายไปอ่ะพี่คิดถึงมุกมากเลยนะครับพี่ต้องการมุกจริงๆนะพี่สัญญานะครับว่าพี่จะทำให้พ่อแม่ของมุกภูมิใจในตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้เราสองคนกลับไปคบกันไม่ได้หรอกค่ะเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้อะทำไมอะมุกพี่อยู่ไม่ได้นะถ้าพี่ไม่มีมุกอะงั้นเอางี้ไหมมุกเราสองคนหนีไปจากที่นี่กันพี่อยากใช้ชีวิตกับมุกไปตลอดชีวิตนะพี่ขอแค่นี้แม่หมอเห็นอะไรครับอาการเหมือนเมื่อวานเลยอะแม่หมอเห็นอะไรฉันไม่เห็นอะไรค่ะแม่หมอพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับในเมื่ออาการของแม่หมอเห็นชัดขนาดนี้ฉันบอกว่าไม่เห็นไงคะพูดแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับผมจ่ายเงินให้พวกคุณไปตั้ง 4,000 แต่คุณจะมาบอกผมว่าคุณไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะงั้นฉันคืนเงินให้ค่ะทั้งหมดเลยนี่มุกเธอทั้งบ้านอะไรของเธอเนี่ยเธอไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้คุณลูกค้าพูดถูกเขาจ่ายเงินให้เธอแล้วเขาต้องได้รู้สิ่งที่เธอเห็นฉันไม่เห็นค่ะและฉันก็อ่านไม่ออกด้วยการที่คุณเอาเงินเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะนี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะฉันไม่เชื่อนี่คุณไม่เป็นไรครับผมไม่เอาเงินคืนหรอกครับขอบคุณนะครับคุณลูกค้าครับThank you.
เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับมุกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอติโอ้ยเสียงดังวุ่นวายอะไรกันนะลูกฮะทำไมยังไม่หลับอีกดึกป่านนี้ล่ะแม่ครับผมฝันร้ายผมฝันถึงแม่หมอคนนั้นครับแล้วฝันว่าอะไรอะลูกผมจำไม่ได้อะแม่แต่ผมจำได้แค่ว่าเขาไม่ได้รักผมเลยแล้วเธอก็ทิ้งผมไปด้วยซ้ำแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนกับผมผูกพันกับเธอมากเลยอะครับมันผูกพันแบบชีวิตนี้ผมขาดเธอไม่ได้แต่แม่หมอก็ไม่ยอมบอกผมอะครับแม่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นน่ะหรือว่าแม่หมอจะใช้มนต์ดำใส่ลูกอะมุกว่าแหมเป็นอะไรเนี่ยคิดถึงใครอยู่อย่าบอกนะว่าคิดถึงผู้ชายคนนั้นแกจะบ้าหรือไงเปล่าซะหน่อย จริงเปล่าอาการชัดขนาดนี้แน่ใจเหรอว่าไม่คิดถึงแน่ใจไอ้แกจำความฝันที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังได้ป่ะไอ้ที่บอกว่าฝันเห็นผู้ชายคนเดิมๆซ้ำๆอ่ะนะใช่ฉันว่าผู้ชายคนนั้นคือคนคนเดียวกับคนที่ฉันฝันน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่พัดพากจากฉันเมื่ออดีตก็ได้แล้วทำไมตอนเจอเขาแกไม่บอกเขาอ่ะแกบ้าหรือไงจะให้ฉันบอกเขาเรื่องอดีตอ่ะนะเขาจะหาว่าฉันบ้าหรือเปล่าฮะเขาไม่เชื่อฉันหรอกเฮ้ยงั้นก็แปลว่าที่แกอ่านดวงเขาไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะว่าดวงแกกับดวงเขาอะเชื่อมโยงกันโดยตรงนั่นหรอก็อาจจะใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยอ่านดวงใครไม่ออกเลยนะเฮ้ยฉันนึกออกแล้วฉันว่าพวกแกสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคู่รักกันที่กลับชาติมาเกิดเพื่อมารักกันในชาตินี้แน่นอนจริงเหรอฉันกับเขาจะได้กลับมารักกันงั้นเหรอคุณผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณน่ะผมเป็นอะไรไม่รู้คุณผมรู้สึกว่าผมคิดถึงคุณมากและผมก็ต้องการคุณด้วยในหัวผมตอนนี้คือมีแต่คุณครับคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมผมถึงเอาคุณออกจากความคิดที่ซับซ้อนนี้ไม่ได้อ่ะและอีกอย่างรู้สึกผูกพันกับคุณมากในโลกของผมมีแต่คุณเต็มไปหมดเลยฉันบอกคุณก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ฉันพูดคุณอาจจะหาว่าฉันบ้าแต่ฉันพูดความจริงนะคะในอดีตเร
ราสองคนเป็นคู่รักที่รักกันมากๆเลยค่ะนี่คุณเห็นผมมีเงินคุณก็เลยตั้งใจที่จะหลอกผมอะเหมือนที่เจ้านายคุณทำกับผมฉันเปล่านะคะฉันอาจจะพิสูจน์ให้คุณเห็นไม่ได้แต่สิ่งที่ฉันจะบอกคุณก็คือความรักของเราสองคนยังไม่สิ้นสุดตอนนั้นเกิดสงครามขึ้นแล้วคุณกำลังจะออกไปรบคุณโดนคนร้ายแทงจนเสียชีวิตแล้วคุณก็มีแผลเป็นที่หน้าท้องด้านซ้ายนะคะชาติหน้ามีจริงพี่หวังว่าเราสองคนจะได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกนะพี่ดีอยู่กับมุกก่อนนะพี่ดีอย่าทิ้งมุกแบบนี้ไปสิมุกรักพี่นะพี่ดีพี่ดีอย่าเป็นอะไรไปนะพี่ดีพี่ดีได้ยินเสียงมุกไหมพี่ดีเพิ่งก่อนสิพี่ดีพี่ดีมองเราพี่ดีนะพี่ดีมองไปแบบนี้สิใช่คุณจริงๆด้วยคุณคือคนที่อยู่ในหัวผมตลอดเวลาเนื้ออะไรออกแล้วอะไรเหรอคะตามพี่มาคุณผมนึกอะไรออกแล้วตามผมมาโมกพี่วาดรูปของเราสองคนไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้นะถ้าชาติหน้ามีจริงเรามาเจอกันตรงนี้นะฉันจำได้อยากขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รู้สึกรักจนวันนี้ไม่มีเธออยู่ฉันจะอยู่อยู่ไปเพื่ออะไรและขอบคุณจริงๆที่ทำให้ฉันได้รู้สึกการที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจจากนี้ไปจะไม่มีวันกลับมา